สวัสดีค่ะทุกคนคนไทยในต่างแดนนะคะสุก็ไม่ได้ทำคลิปนานเลยค่ะเพราะว่าสุขภาพสุก็ไม่ค่อยดีนะคะอย่างที่รู้ๆกันสุก็เคยบอกว่าสุป่วยเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำนะคะอาการสุก็ดีบ้างไม่ดีบ้างมีขึ้นมีลงค่ะวันนี้สุก็จะมาทำแกงเขียวหวานนะคะก่อนไปทำแกงเขียวหวานนะคะสุก็ไปซื้อใบเตยมาแล้วก็สุก็จะทำการต้มใบเตยนะคะเก็บไว้นะคะเพื่อเก็บไว้ทำอาหารหรือทำขนมได้ค่ะทุกคนจ้านี่ค่ะใบเตยนะคะที่สุไปซื้อมาจากร้านไทยนะคะสุก็จะทำการต้มน้ำร้อนนะคะเก็บไว้นะคะและแช่ในช่องฟรีซค่ะเก็บไว้ได้นานนะคะเก็บไว้ทำอาหารทำขนมก็ได้ค่ะทุกคนก็ผักที่สุจะซื้อมาทำแกงเขียวหวานก็มีมะเขือเปราะมะเขือพวงนะคะแล้วก็สุกจะใส่ถั่วฝักยาวด้วยแล้วก็มีใบโหระพาค่ะค่ะไปดูวิธีทำค่ะไปดูวิธีทำแกงเขียวหวานกันเลยนะคะทุกคนไปค่ะเราก็ทำการเปิดน้ำนะคะล้างผักกันค่ะคนที่สุกไม่ใช้สุกก็จะตัดออกนะคะค่ะสุกก็จะตัดส่วนปลายด้วยนะคะไม่สวยเนี้ยสุกก็ตัดออกเลยค่ะตัดส่วนปลายออกด้วยนะคะค่ะหลังจากที่สุดตัดส่วนโคนแล้วก็ส่วนปลายออกแล้วนะคะผมก็กะเอานะคะใบเตยเราใช้ประมาณไหนเราก็ตัดนะคะเนี่ยค่ะทำการล้างค่ะมันจะเก็บไว้ได้ง่ายนะคะเวลาเราแช่ช่องฟรีซไว้นะคะนำออกมาใช้ก็จะง่ายค่ะแบบนี้นะคะหลังจากที่สุตัดสุก็มาทำการล้างแบบนี้นะคะแช่ล้างแล้วก็รวมกับผักที่เราซื้อมาค่ะแล้วก็ล้างลงไปแช่ล้างไปด้วยกันเลยนะคะค่ะเราก็ล้างไปด้วยกันเลยนะคะหัวละพานะคะสุซื้อมาก็จะใส่เป็นถุงห่อแพ็คไว้แบบนี้นะคะมะเขือปลอดนะคะเหลืออยู่เนี่ยค่ะเหลืออยู่กล่องหนึ่งนะคะมีเหลืออยู่กล่องเดียวก็ซื้อมาเลยค่ะแล้วก็มะเขือพวงค่ะมะเขือพวงนี่มีหลายกล่องอยู่ค่ะแต่มะเขือปลอดมีอยู่กล่องนึงนะคะนี่ค่ะเราก็แช่ผักนะคะทําการล้างผักไปเรื่อยๆค่ะค่ะแล้วสุกก็จะใส่เกลือนะคะเพื่อแช่ผักทิ้งไว้นะครับค่ะแช่ด้วยน้ำเกลือนะคะแช่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็ทำการล้างแล้วก็ซาวขึ้นค่ะค่ะผมก็จะทำการแช่ไว้สักพักหนึ่งก็มาทำการล้างนะคะล้างใบเตยเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีฝุ่นผงอะไรไหมคะเนี่ยค่ะเราก็ค่อยๆล้างไปค่ะค่ะเดี๋ยวสุจะทำการล้างใบเตยค่อยๆล้างไปนะคะเดี๋ยววิธีการหั่นวิธีการทำเรามาดูอีกทีนึงนะคะทุกคนค่ะค่ะล้างไปได้สักพักหนึ่งสุก็จะซาวผักที่สุล้างเนี่ยนะคะขึ้นค่ะสุก็ได้ซาวนะใบเตยเรียบร้อยแล้วนะคะล้างเรียบร้อยแล้วนะคะที่ล้างแล้วนะคะก็ซาวผักพวกนี้ขึ้นค่ะใบเตยสุกก็จะทำการแค่น็อกน้ำร้อนค่ะลวกน้ำร้อนแป๊บหนึ่งแล้วก็นำมาน็อกน้ำเย็นค่ะน็อกน้ำเย็นแล้วก็
แพ็คใส่ถุงนะคะแช่ช่องฟรีซเลยค่ะค่ะแล้วสุก็จะทำการล้างขึ้นเลยนะคะค่ะก่อนหนึ่งสุก็ทำการเปิดแก๊สก่อนนะคะทุกคนเปิดแก๊สนะคะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็คอยลวกใบเตยกันค่ะค่ะน้ำร้อนเดือดแล้วนะคะแล้วก็ทำการลวกการลวกใบเตยกันเลยค่ะเติมไปเลยนะคะก่อนปอดนะคะเป็นลวกแค่พอน็อกน้ำร้อนนะคะค่ะลวกมาได้สักพักหนึ่งเราก็ปิดไฟเลยนะคะปิดแก๊สค่ะค่ะแล้วสุก็จะทำการยกลงเลยนะคะทุกคนค่ะทำการยกลงแล้วก็น็อกน้ำร้อนนะคะน็อกได้น็อกน้ำเย็นค่ะนะคะเราก็น็อกด้วยน้ำเย็นนะคะค่ะเมื่อเราน็อกน้ำเย็นแล้วนะคะเราก็เทใส่นี่ค่ะใส่พริกเนี่ยค่ะเพื่อผึ่งเขาไว้ให้แห้งนะคะผึ่งลมค่ะเพื่อให้เขาเสด็จน้ำนะคะเพื่อให้ใบเตยของเราเสด็จน้ำค่ะค่ะจากนั้นสุก็จะทำการตั้งข้าวนะคะตั้งเผื่อไว้เลยค่ะหนูเป็นคนชอบกินข้าวนะคะก็จะหุงเยอะหน่อยค่ะประมาณเกือบ3แก้วนะคะทุกคนสูก็จะทำการสาวข้าวนะสูก็จะทาสาวข้าวสักสามน้ำค่ะทุกคนครบสามแล้วเราก็ทำการตั้งหม้อข้าวค่ะค่ะสุกก็ใส่น
น้ำเปล่าประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำการปิดฝานะคะฝาแล้วก็กดทำการกดสวิตช์ค่ะนี่ค่ะนี่ก็ตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่สุกตั้งหม้อข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะสุกก็จะมาใส่เกลือในน้ำค่ะไว้ล้างมะเขือนะคะที่เราหั่นแล้วค่ะมาค่ะสุกก็จะทำการเด็ดใบโหระพานะคะสุกก็จะเด็ดให้หมดเลยค่ะเพราะว่าซื้อมาแล้วเก็บไว้ก็เก็บไว้ถ้าเกิดเก็บไม่นานเขาก็จะเสียได้นะคะสุกก็จะใส่หมดเลยค่ะอันนี้ที่ซื้อมานะคะก็แฟนสุกชอบกินมากเลยค่ะแกงเขียวหวานแกงใส่กะทิอะไรแบบนี้นะคะแฟนสุกจะชอบค่ะก็จะทำการเด็ดไปเรื่อยๆนะคะสุกก็จะใส่หมดเลยค่ะเพราะเรากินเองนะคะเองก็ใส่หมดเลยค่ะหมดนะคะยอดหวานมากเลยค่ะทุกคนยอดเขาแบบอวบมากเลยนะคะทุกคนน่ากินค่ะก็นานๆสูตรได้ออกไปซื้อนะคะเพราะว่าร้านอยู่ไกลค่ะเพราะว่าสูตรก็ขับรถยังไม่เป็นแฟนต้องขับรถพาไปซื้อค่ะเพราะว่าที่เนี้ยเวลาสอบใบขับขี่ทำใบขับขี่จะราคาแพงค่ะทุกคนค่ะสูตรก็จะมาหั่นมะเขือเปราะต่อเลยนะคะสูตรจะบอกเลยว่าที่เนี้ยเวลาทำใบขับขี่แพงค่ะสูตรก็ไม่รู้ว่าสูตรจะสอบใบขับขี่สอบทำใบขับขี่เมื่อไหร่นะคะทุกคนก็ยังไม่รู้เลยค่ะแล้วก็หั่นไปค่ะก็หั่นมะเขือเปราะนะคะมีเหลืออยู่กล่องนึงนะคะดีค่ะไปยังพอได้เหลือได้ทำแกงเขียวหวานนะคะผักก็ส่งมานี่เขาก็ต้องรอค่ะเราก็ต้องรอดูถ้าโชคดีก็ได้ผักมาทำกับข้าวนะคะถ้าไปไม่ทันเขาก็ซื้อหมดค่ะเราก็ถือว่าวันนี้โชคดีนะคะได้มะเขือเปราะมานะคะได้มะเขือเปราะมาหลายถุงเลยได้มะเขือเปราะได้มะเขือเปราะมาถุงเดียวค่ะมากล่องหนึ่งแต่ว่ามะเขือพวงเนี่ยค่ะได้มาหลายกล่องอยู่ค่ะก็สุกก็จะใส่ถั่วฝักยาวด้วยเพราะว่าผักน้อยสุกชอบกินผักนะคะพอมะเขือปลอกสุกได้มากล่องหนึ่งก็ใส่ถั่วฝักยาวด้วยเลยค่ะค่ะสำหรับมะเขือพวงนี้นะคะสุกก็จะหั่นไม่หมดนะคะหั่นเป็นลูกเม็ดใหญ่ๆสุกก็จะหั่นเวลาลูกเม็ดน้อยๆสุกก็ใช้สำหรับโรยนะคะโรยทำเป็นเหมือนลูกโดดนะคะเกือบพวงนี้ก็มีประโยชน์มากเลยค่ะพูดผิดปุ๊บถูกนะคะพูดมะเขือปอกมะเขือพวงประมาณนี้ค่ะนานแล้วไม่ได้ทำคลิปค่ะก็งงๆค่ะก็จะดูนะคะเก็บไว้เป็นลูกโดดบ้างค่ะก็ดูเลือกลูกใหญ่ๆนะคะก็มีปนกันบ้างแหละค่ะลูกใหญ่ๆเราก็จะหั่นนะคะค่ะมะเขือลูกที่อยู่ในนี้นะคะสุก็จะหั่นค่ะบางส่วนนี้นะคะก็จะเก็บไว้เป็นลูกโดดค่ะหรือใครจะหั่น
ใครจะหั่นหมดก็ได้หรือไม่หั่นก็ได้นะคะแต่สำหรับสูก็จะหั่นแล้วก็แบ่งไว้ไม่หั่นค่ะมะเขือพวงนี้ก็มีประโยชน์มากเลยค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะก็จะหั่นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่ค่ะก็เด็ดไว้ทำลูกโดดนะคะค่ะมาทำการหั่นถั่วฝักยาวกันต่อเลยนะคะทุกคนค่ะยาวครับทอดนะคะก็แล้วแต่ใครนะคะจะใส่ผักอะไรก็ได้นะคะทุกคนอันนี้สุกก็ชอบกินผักก็ใส่ถั่วฝักยาวเสริมค่ะนี่เราก็เลือกดูนะคะก็เลือกดูที่หลังค่ะนี่ค่ะทุกคนผักสุกก็หั่นแช่ใส่น้ำเกลือไว้แบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวสักพักเราก็จะไปแกงกันนะเดี๋ยวสุกจะไปหั่นไก่ก่อนนะคะทุกคนค่ะอันนี้เรามาล้างไก่กันนะคะนี่ไก่สุกก็แช่น้ำไว้ค่ะก็คือนำออกมาจากช่องฟรีซนะคะแล้วก็แช่น้ำไว้นะคะเพื่อให้เขาละลายน้ำแข็งค่ะค่ะนี่เราก็แกะนะครับเพราะว่าเขาก็น้ำแข็งเขาก็ละลายแล้วนะคะเพราะสูตรแช่ไว้นานแล้วค่ะออกมาจากช่องเฟสสูตรก็ใส่น้ำแช่ไว้ก็ละลายแล้วนะคะก็มาทำการล้างค่ะไก่ก็ละลายน้ำแข็งได้ดีค่ะล้างนะคะก็จะใส่เกลือนะคะใส่เกลือล้างค่ะเพราะเกลือนี้ก็จะทำความสะอาดได้ดีค่ะทุกคนที่เราแช่ไว้แล้วก็การล้างเกลือค่ะล้างสระน้ำเหมือนกันนะคะทุกคนล้างไปเลยนะคะสองน้ำค่ะให้เขาเสด็จน้ำเลยค่ะเพราะว่าสุกก็จะหมักเกลือไว้นิดนึงค่ะไก่นี้นะคะเพราะว่าเวลาเราทำกับข้าวเราก็ไม่ต้องเติมเกลือเยอะค่ะสูตรจะให้เขาเสด็จน้ำก่อนนะคะเพราะสูตรจะ
ใส่เกลือที่หลังค่ะอันนี้ค่ะสุกจะทำการใส่เกลือเลยนะคะทุกคนจะเอาค่ะแล้วก็ขยำนะคะสุกก็จะหมักเกลือไว้สักพักหนึ่งนะคะทุกคนไก่นะเราก็ไปหั่นค่ะค่ะหลังจากที่เราแช่ไก่แช่เกลือมาสักพักหนึ่งนะคะเราก็มาหั่นไก่กันค่ะแล้วแต่เราจะหั่นนะคะสูก็หั่นประมาณ3ส่วนพอค่ะนี่ค่ะแล้วแต่เราจะใส่เป็นไก่เป็นหมูเป็นอะไรก็ได้นะคะทุกคนตามสะดวกค่ะเพราะสูมีไก่แฟนบอกว่ามีไก่อยู่ในช่องฟริสก็นำมาทำกับข้าวได้ค่ะก็ทำตามสไตล์เราเลยค่ะสุก็ทำกับข้าวไม่ค่อยเก่งก็อยากกินอะไรเราก็ทำค่ะนี้อยากกินแกงเขียวหวานก็ทำแกงเขียวหวานนะคะก็ทำแล้วก็ทำเผื่อแฟนด้วยค่ะแฟนก็กินเผ็ดได้นิดหน่อยค่ะถ้าเผ็ดเยอะไปแกก็กินไม่ได้ค่ะอย่างนี้ค่ะจริงแล้วสูก็ชอบลงคลิปแต่ว่าสูก็เป็นคนที่แบบไม่สบายก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาได้ลงคลิปกับทุกคนอย่างนี้ค่ะวัสดุดีๆสุกก็จะลงให้ทุกคนดูนะคะเรามาทำแกงเขียวหวานกันนะคะทุกคนสุกก็ทำการเปิดเตานะคะนี่ค่ะต่างไฟนะคะวันนี้สุกจะใส่เป็นกะทิกล่องนะคะทุกคนใส่เป็นกะทิกล่องค่ะใส่ไปเลยนะคะก็สุกจะใส่ไปสักนิดนึงนะคะใส่แบบผัดพริกแกงค่ะพริกแกงก็เป็นพริกแกงที่อากาศเย็นนะคะที่เมืองนอกค่ะค่ะก็คนนะคะคนค่ะสุกก็จะใส่ไว้ผัดพริกแกงอะค่ะไปแล้วก็คนนะคะว่าสุกก็วันนี้ทำไม่เผ็ดเยอะค่ะเพราะว่าแฟนสุทานด้วยนะคะไม่ได้ใส่พริกลูกโดดค่ะก็คือถ้าหั่นแล้วก็สุเป็นคนชอบกินเผ็ดเพราะแฟนสุกินเผ็ดได้นิดหน่อยนะคะแต่สุก็จะทำการคนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะทำนำพริกแกงมาผัดค่ะค่ะใส่พริกแกงไปเลยนะคะอันนี้พริกแกงสุไม่ได้ตำเองนะคะพริกแกงซื้อสำเร็จรูปมานะคะมะพร้าวนี่หอมมากเลยค่ะทุกคนมาอันนี้ละค่ะคนนะคะคนให้พริกแกงละลายค่ะการคนนะคะใส่ไปนะครับแค้นไปค่ะค่ะ
คริงเกิดได้ยินเสียงคนกดออดนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะผัดนะคะผัดหัวกะทินะคะค่ะสุกก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งนะคะทุกคนเคี่ยวให้เขาแตกมันกับกะทินะคะผัดพริกแกงนะคะให้เขาแตกมันนิดนึงค่ะทุกคนค่ะสุกผัดพริกแกงกับหัวกะทิจนหอมเลยนะคะรู้แตกมันไม่แตกมันสุกไม่รู้แล้วค่ะก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปผัดนะคะทุกคนนี่ไปผัดเลยนะคะค่ะทุกคนนะคะทุกคนค่ะหลังจากผัดไก่กับหัวกะทินะคะไอ้พริกแกงค่ะพริกแกงแล้วก็สุกก็ผัดไก่ลงไปนะคะสุกก็จะเติมน้ำลงไปค่ะเติมน้ำนะคะแล้วก็กะเอานะคะว่าได้น้ำประมาณไหนนะคะทุกคนใส่น้ำตามชอบเลยค่ะแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าใส่เยอะเขาจะไม่เข้มข้นค่ะแต่ทุกคนสุกก็จะใส่กะทิส่วนที่เหลือไปนะคะสุกก็จะใส่ไปค่ะให้เขาเข้มข้นขึ้นค่ะเพราะว่าอากาศเย็นนะคะทุกคนสุกก็จะใส่ไปเลยนะคะค่ะกะทิส่วนที่เหลือใส่ไปเลยค่ะยี่ห้ออะไรก็จัดไปเลยค่ะคนนะคะทุกคนแล้วก็คนค่ะก็รอปิดฝานะคะรอเขาเดือดค่ะทุกคนค่ะหลังจากที่เขาเดือดได้ที่แล้วนะคะสุกก็จะทำการใส่ผักลงไปเลยค่ะผักก็จะใส่ผักลงไปเลยค่ะก็จะดูจืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าแฟนทานด้วยค่ะแฟนทานเผ็ดมากไม่ค่อยได้ค่ะสีก็จะเลยแปรประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ใส่มะเขือนี้ลงไปนะคะคนค่ะน่าทานนะคะแกงเขียวหวานนะคะสูตรใส่กะทิไป2กล่องนะคะเพราะกล่องเขาเล็กค่ะสูตรก็เลยใส่กะทิไป2กล่องเลยค่ะทุกคนเขาแฟนสูตรชอบกินกะทิค่ะค่ะสูตรก็จะทำการปรุงรสนะคะโทษคนค่ะตัดหวานนิดนึงค่ะใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะน้ำปลานะคะใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะผงชูรสนะคะใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะทุกคนนี่ค่ะใส่ตามใจชอบค่ะก็คนค่ะทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเพื่อความแซ่บค่ะทุกคนถ้าสุกก็จะทำการเปิดฝานะคะแล้วก็ชิมค่ะเดือดแล้วเราก็ชิมนะคะทุกคนรสชาติอร่อยค่ะได้ค่ะค่ะแล้วสุกก็จะใส่ใบโหระพาลงไปเลยค่ะซิกเนเจอร์ของเรานะคะ
ใส่ใบโหระพานะครับเพื่อให้กลิ่นหอมค่ะก็ปิดฝานะคะทุกคนค่ะทุกคนสู่ลืมใส่ใบมะกรูดนะคะถึงจะใส่เพื่อให้เขามีกลิ่นหอมนิดนึงค่ะสำหรับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะสูตรจะใส่ใบมะกรูดไปด้วยค่ะเพื่อให้เขามีกลิ่นหอมนะคะด้วยเลยค่ะค่ะสำหรับ แกงเขียวหวานของสุกก็แซ่บพร้อมเสิร์ฟแล้วมาเดินกับกุหลาบแล้วสุกก็จะทานแกงเขียวหวานนะคะไงคะแกงเขียวหวานสุกแล้วนะคะทุกคนแซ่บพร้อมเสิร์ฟค่ะทุกคนสำหรับแกงเขียวหวานสุกก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใบเตยเนี่ยนะคะสู่ก็จะแพ็คใส่ถุงค่ะเพื่อใส่ช่องฟิตไว้นะคะสู่ได้ทำการลวกไว้นะคะก็ใส่ถุงแบบที่มีซิปแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่แล้วก็แช่ช่องฟรีซไว้ค่ะเก็บไว้ได้นานค่ะทุกคนก็วันนี้สู่ก็มาทำแกงเขียวหวานให้ทุกคนดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะชอบกดไลค์ใช่กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะทุกคน